วัสดีครับเป็นแฟนทัตูคัลเลอร์ครับวันนี้คุณโตเขามีโปรเจกต์ใหม่ครับเขาอยากจะทำคลิป One Day with Tattoo Color นะก็คือ1วันทัตูคัลเลอร์ทำอะไรบ้างในการทำงานก็เดี๋ยววันนี้ประจบเหมาะพอดีเพราะวันนี้มี3งานพอดีก็ได้ดูว่างานหนักหน่อยบางวันไม่มีงานก็ไม่ถ่ายแล้วนะครับวันนี้มี3งานให้ดูว่างานหนักอะไรเงี้ยเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณกบครับ AR ของเราวันนี้เราทำอะไรกันบ้างกี่โมงใส่ข้าวครับใส่ข้าวพอดีไม่ว่างก็งานหนักเหมือนกันครับงานทุกวันรับโทรศัพท์ครับก็เดี๋ยวไล่ฟังคร่าวๆนะครับว่าวันนี้ทำอะไรกันบ้างเรามี3งานด้วยกันงานแรกก็คือเราไปถ่ายรายการของรายการชื่อว่ารายการ Star State นะครับของช่อง3ที่หนองแขมครับเป็นสตูดิโอเขาอยู่ตรงนั้นนะครับน่าเสร็จช่วงเย็นๆนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ไปอัดเพลงโครงการรักขอนแก่นชื่อโครงการว่ารักขอนแก่นเพราะเราเป็นคนขอนแก่นเขามีเป็นโครงการนี้แล้วไปอัดเขาแต่งเพลงไว้ที่บ้านเป็นห้องอัดของคุณครูฟ้าใสอะไรเนี่ยแหละครับอยู่บ้านครูฟ้าใสอยู่แถวศรีนครินทร์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากเสร็จอัดเสียงนี่แล้วเก็บผ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเล่นครับเล่นโชว์ 5:30 ที่ร้านชื่อว่าสละสวนครับอยู่แถวย่านรังสิตครับวันนี้เราไป3มุมเมืองนะฮะไปหนองแขมศรีนครินทร์แล้วก็รังสิตสนุกนะครับวันนี้ครับเดินทางกันครับอยู่ไหนแล้วครับรัฐตอนนี้ตอนนี้เราเดินทางมาถึงสตูดิโอของช่อง3นะครับก็รอเซตอัพเครื่องเสียงแล้วก็ถ่ายทำรายการคิดว่าน่าจะเสร็จไม่เกินควรจะไม่เกิน 5:00 น.เพราะทีมงานจะได้ไปเสร็จตอนนี้กี่โมงครับเช้าเช็คเครื่องที่รังสิต 3:00 น.แล้วครับตอนนี้ 3:00 น.ครับ 3:00 น.ครับถ้าไม่ทันนี่งานเข้าแน่ครับถ้าไม่ทันก็ไม่ทันก็สุดแล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับพี่โลตรงนี้หนาๆนะครับโอเคตรงนี้ใช่ไหมฮะพูดถึงว่าหัวคือมาพอดีเลยเห็นนะตามันแต่งว่าไปยืนอยู่โอเคโอเคพี่รู้เรื่องแต่งเมื่อไหร่อะตรงมันอยากเสร็จน้องแต่งเลยอีกหลายปีอยู่อีกหลายปีก็จะรอนะตรงครับครับเชิญแต่งหน้าแล้วครับแล้วตื่นเต้นครับแต่งหน้าให้เสร็จครับนั่งดีๆจิตนะอย่างเย็นสบายไหมเย็นจะเสียงอีกแล้วโอ้ยพี่เขาก็ทำไมพี่ทำเพื่อนผมแรงอย่างเงี้ยครับพี่อยากจะรู้ว่าสมตรงแก้มมันยังไงไม่รู้มาทำไรแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มถ่ายรายการ Star Stage แล้วนะครับทีกันหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ต้องไปเล่นตรงนู้นครับแล้วก็ดูกันต่ครับแล้วก็สิ่งที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นครับวงเราฮอตมากครับไฟไหม้ครับนี่ฉีดไม่มีอ่ะพี่นี่ฉีดไม่มีหรอแน่เลยนะฉีดไม่มีภาษาถ้าภาษาอีสานแถวบ้านก็เรียกว่าหน้าหลาไปโอ้โหฉีดยากไปเสียงไม่เด็ดขาดเลยไม่รู้มันเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนหนังวะเสียงมันแบบเสียงไม่ยังไปไม่ถึงสองพี่รักสองราคาชุดอยู่ที่ประมาณแสนกว่าแสนกว่าใครจะเชื่อครับถ้าเกิดมึงไม่ตัดอันนี้ลงนะมึงเนี่ย2มาตรฐานเหี้ยอ
ายการสตาร์เตทเสร็จแล้วนะครับตอนนี้พวกเรากำลังจะไปครับผมตอนนี้พวกเราก็อัดรายการสตาร์เตทเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะและอัดจริงๆประมาณกี่โมงเกือบ4โมงได้ไหมฮะประมาณ4โมงประมาณ4โมงแล้วก็เสร็จตอนช่วงประมาณเกือบทุ่มหนึ่งซึ่งทำให้เครื่องดนตรีที่เราจะต้องไปเช็คซาวด์ที่ร้านสละสดที่รังสิตนี้น่าจะลุ้นอยู่ว่าเช็คทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็วันนี้คงสนุกแน่อีกเหมือนกันครับตอนนี้เรามีภารกิจที่สองที่ต้องทำก็คือไปบ้านคุณครูฟ้าใสนะฮะไปอัดเพลงของการเราลัดขอนแก่นนะครับก็จากน้องแขมเวลานี้หนึ่งทุ่มกว่าเดินทางไปศรีนครินทร์ให้ทันสองทุ่มนั้นเป็นจริงได้หรือไม่ก็ติดตามดูครับชมครับตอนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ The Echo นะครับ School of Music บ้านของครูฟ้าใสนี่นะครับวันนี้เรากำลังจะอัดเพลงของเนื้อขอนแก่นนะครับยี่เป็นสัญลักษณ์ขอนแก่นก็คือแคนนะครับเมืองหมอแคนนี่รัฐกำลังเล่นแคนอยู่นะพาลูกหลานให้กลับบ้านยามเฮือนกลับมาสร้างมาแปลงมารวมแข็งร่วมใจงานถ้าลูกหลานให้กลับบ้านยามเฮือนกลับมาสร้างมาแปลงมารวมแข็งร่วมใจเกือบแล้วเกือบ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 แล้วเกือบเกือบใหม่เนี่ยที่รับสูงกว้างใหญ่น้ำใจมีให้ไม่แห้งแล้งเหือดหายภูมิใจที่เป็นคนขอนแก่นอยู่ใกล้ไกลทั่วแดนจะบอกใครไม่เคยอายจากแดนที่รับสูงกว้างใหญ่เราร่ำรวยน้ำใจเราคือคนขอนแก่นคือเรามีผังเมืองที่สวยงามครับเรามีไดโนเสาร์เป็นของตัวเองด้วยใช่ครับแล้วก็อาหารที่บ้านเราก็อร่อยมากโอ้สุดยอดสุดยอดไหมครับตรงครับยอดครับลาบก้อยนี่กลับมาบ้านนี่คืออ้วนอ้วนน้ำหนักไส้กรอกอีสานเนี้ยนะโอ้โหกุนเชียงโอ้โหภาษาอีสานแล้วมองแซ่บแมนยูอาร์เซนอลโอ้ตอนนี้เวลาห้าทุ่มครับ4:52ทุ่มนั่นเองนะครับเรากำลังเดินทางไปที่ร้านสลัดโซนที่รังสิตอยู่เชียงรากอยู่หลังธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะตรงเชียงคานก็เชียงคานเลยเชียงรากเชียงรากใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็คงถึงประมาณ30-40นาทีนะน่าจะถึงก็จะต้องขึ้นเล่นในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้เล่นแค่ชั่วโมงเดียวพอเพราะว่าเขาค่อนข้างตรงเวลาเราก็เลยไม่สามารถเล่นชั่วโมงครึ่งได้ดีใจหรือเสียใจจังดีขึ้นเยอะครับเพราะช่วงนี้กำลังปรับโชว์กันอยู่ด้วยมันก็เลยค่อนข้างที่จะสับสนหน่อยแต่ว่าก็พอจะมาพอเป็นอย่างนี้มันก็พอช่วยพวกเราได้อยู่บ้างประมาณนึงเพราะว่าเราก็จะชินกับชั่วโมงเดียวที่เราเคยทำได้แต่ว่าไม่มีปัญหาสนุกดีครับอย่างนั้นแหละครับคือเราพยายามปรับโชว์ของเราให้นานขึ้นแล้วก็ให้ดูไม่น่าเบื่อมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ดิมได้เดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางตามไปแล้วก็เจอกันที่ร้านสละสดรังสิตคืนนี้เป็นที่สุดท้ายของวันนี้นะครับเชิญครับเล่นเสร็จก็ข้ามคืนกันเลยทีเดียวแน่นอนจบRoll the ball, rock the ball, rock the ball.
ไป3งานแล้วนะฮะงานสุดท้ายก็คือที่สระสวนวันนี้สนุกมากก็หลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันวันนี้ก็จบด้วยคอนเสิร์ตที่แฮปปี้มากกูยังได้อีกนะเว้ยสภาพของไม่ค่าไม่ค่างานก็สบายกูรับอาวุธสิงไว้งานฟิตฟิชเล่นต่อสิครับเขาเรียกมาม้ามาร้องในสัตว์ครับวันนี้เหนื่อยมากครับแต่ว่าก็สนุกดีครับวันนี้ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นงานมันมีงานนึงที่เรารู้สึกดีมากก็คืองานนี้นะครับก็คือมีเรื่องของการครับซึ่งก็โอเคครับเป็นงานเพลงเรียนจังหวัดซึ่งดีครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใน TCDB รอบหน้านะครับ